วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube จุฬาเรดิโอ Plus ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชาวนิชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะก็ช่วงที่ผ่านมาวันที่26สิงหาคมท่านก็คงอาจจะได้ยินแคมเปญนี้นะคะแคมเปญ Respect การเคารพต่อความเท่าเทียมกันของสตรีวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะว่าแคมเปญนี้มันคืออะไรแล้วก็มันจะมีประโยชน์อย่างไรในสังคมไทยของเรานะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจาก2วิทยากรด้วยกันนะคะ2ท่านท่านแรกก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สุมนทิพย์จิตสว่างค่ะท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและท่านอาจารย์ยังเป็นผู้บริหารจัดการโครงการแผนงานวิจัยท้าทายไทยสังคมไทยไร้ความรุนแรงด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะสำหรับท่านที่2หลายท่านก็คงคุ้นเคยนะคะท่านคุณเขมสอนหนูขาวนะคะท่านก็เป็นดาราพิธีกรแล้วก็ผู้ประกาศข่าวของไทยรัฐทีวีด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะก่อนอื่นปั้นก็คงอยากที่จะเรียนถามนะคะว่าเอ๊ะแคมเปญ Respect เนี่ยหลายคนคงสงสัยมันคืออะไรคะอาจารย์คะค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าแคมเปญ Respect อ่ะค่ะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนะคะในแผนงานวิจัยท้าทายไทยสังคมไทยไร้ความรุนแรงนะคะซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.ได้ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเป็นผู้บริหารจัดการโครงการนะคะซึ่งปีนี้เป็นปีที่2ค่ะในปีที่2เนี่ยจะต้องมีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่จะลดหรือป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงค่ะซึ่งในทีมวิจัยนะคะก็คิดว่าเราจะแก้ไขปัญหาความรุนแรงได้อย่างไรนะคะก็เลยคิดว่าปัญหาความรุนแรงเนี่ยเริ่มจากที่ไหนนะคะแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้หญิงอะค่ะเราก็ทำงานศึกษาวิจัยจนกระทั่งพบนะคะว่าปัญหาหรือสาเหตุความรุนแรงนะคะมาจากผู้หญิงนะคะมาส่วนหนึ่งก็คือผู้หญิงถูกใช้ความรุนแรงแล้วก็เป็นความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ทำให้วัฏจักรของความรุนแรงเนี่ยต้องขับเคลื่อนอยู่ในสังคมค่ะก็เลยเป็นที่มาค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสเชิญคุณเขมมาสอนนะคะเข้ามาเป็นนักวิจัยด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็คิดว่าในฐานะที่เป็นผู้หญิงนะคะเราก็น่าจะทำในเรื่องของการขับเคลื่อนในการลดความรุนแรงในการทำสื่อของแคมเปญ Respect ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะ Respect นี่ย่อมาจากอะไรบ้างคะอาจารย์คะคือ Respect เนี่ยถ้าเราดูแล้วก็คงจะเหมือนกับการเคารพนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือการเคารพต่อความเท่าเทียมกันของสตรีนะคะซึ่งเป็นคำว่า Respect เนี่ยเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานนะคะซึ่งองค์การอนามัยโลก WHO แล้วก็องค์การสหประชาชาตินะคะได้เสนอกลยุทธ์อันนี้เอาไว้ในปี2562ค่ะเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับแพ็กเกจนะคะเป็นกลยุทธ์ในการที่จะลดความรุนแรงต่อสตรีป้องกันแล้วก็แก้ไขนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมีที่มานะคะเป็นคำที่มาประกอบกันเป็นคำว่า Respect นะคะอย่างตัว R ก็คือ Relationship Skill Strengthening นะคะก็หมายถึงทำอย่างไรผู้หญิงถึงจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะโดยการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งผู้ชายนะคะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้หญิงแล้วก็ทำให้ผู้หญิงสามารถที่จะเข้าสังคมมีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเป็นการลดความรุนแรงแล้วก็ต่อมาตัว E ก็คือ Empowerment นะคะทำอย่างไรให้ผู้หญิงนะคะสามารถที่จะ เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะยืนหยัดได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงผู้ชายแล้วก็ Service Ensure นะคะตัว S นะคะก็คือในกรณีที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะทำอย่างไรถึงจะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือนะคะรวมทั้งจริงๆแล้วก็ควรจะมีหน่วยงานในการช่วยเหลือตั้งแต่ก่อนที่จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นค่ะก็จะต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นมิตรนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้หญิงอย่างแท้จริงค่ะแล้วก็ตัวต่อมาคือตัว P นะคะย่อมาจาก poverty reduce นะคะก็คือทำอย่างไรผู้หญิงถึงจะลดความยากจนได้เพราะว่าการที่ผู้หญิงนะคะไม่ยากจนนะคะผู้หญิงสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยก็จะลดการพึ่งพิงจากผู้ชายแล้วก็ถูกลดในเรื่องของการใช้ความรุนแรงค่ะเพราะว่าผู้หญิงไม่ต้องพึ่งพิงผู้ชายแล้วก็ต่อมาตัว E นะคะ environment made safe นะคะก็คือทำอย่างไรถึงจะสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยนะคะเพื่อป้องกันในการคุกคามทางเพศแล้วก็ความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ความรุนแรงต่อผู้หญิงในรูปแบบอื่นๆแล้วก็ตัว C เนี่ยคิดว่าสำคัญมากเลยก็คือใช้ and adolescent abuse prevent นะคะทำอย่างไรถึงจะไม่ให้วัฏจักรของความรุนแรงขับเคลื่อนต่อไปก็คือทำอย่างไรในการที่จะลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็กนะคะเพราะว่าเด็กจะเป็นตัวขับเคลื่อนการใช้ความรุนแรงต่อไปแล้วก็ตัวสุดท้ายตัว T อะค่ะคิดว่าเป็นตัวที่สำคัญมากๆเลยก็คือ transform attitude belief แล้วก็norm นะคะทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
ทัศนคตินะคะค่านิยมต่างๆนะคะที่ในเรื่องของชายเป็นใหญ่อะค่ะให้ทุกคนมีความเสมอภาคกันแล้วก็เดินไปด้วยกันจะได้ลดความรุนแรงที่มีต่อสตรีค่ะค่ะโอเคเลยค่ะอาจารย์คำนี้เข้าใจเลยว่า respect เนี่ยมาจากอะไรนะคะเรื่องมีแต่ละตัวเนี่ยมีความหมายมากๆเลยและเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะวันนี้เพื่อนอยากจะขออนุญาตถามคุณเขมสอนนะคะในฐานะที่เป็น presenter ของแคมเปญหลายคนบอกว่านี่แคมเปญเนี่ยมันสำคัญไหมสำหรับสังคมไทยมันเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศอาจจะมีความรุนแรงมากกว่าและสังคมไทยณขณะนี้จริงๆมันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะด้วยความที่มิวเองก็เป็นนักข่าวนะคะอาจารย์ก็ทำงานอยู่ในแวดวงข่าวมาเกือบ20ปีและข่าวที่มิวนำเสนอในแต่ละวันเวลาออกอากาศนะคะถ้าหลายๆท่านได้ดูก็จะเห็นเลยว่าเป็นข่าวความรุนแรงเยอะมากนะคะอาจารย์เยอะจริงๆกว่า 90% ที่นำเสนอข่าวเป็นเรื่องของความรุนแรงเวลาที่เรานำเสนอข่าวออกไปเนี่ยค่ะเราก็ได้รับเสียงสะท้อนจากคุณผู้ชมจากคนดูคนฟังเนี่ยค่ะเขาจะส่งคำถามมาเดี๋ยวนี้เวลาเรานำเสนออะไรจะมีฟีดแบ็กแบบอัตโนมัตินะคะเพราะมีทั้งออนไลน์มีทั้งทางทีวีจะส่งคำถามมาเยอะมากว่าทำไมถึงมีความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมทำไมมันไม่หมดไปทำไมมันถึงเกิดอย่างต่อเนื่องสาเหตุมันคืออะไรจะป้องกันยังไงแก้ไขปัญหากันได้ยังไงบ้างคือด้วยความที่เราเป็นคนนำเสนอข่าวเนี่ยเราก็จะได้รับฟีดแบ็กคำถามเราเนี่ยเยอะมากมันก็เกิดคำถามในใจเราเหมือนกันว่าเนาะเราทำไมมันถึงมีความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะทำยังไงกับมันได้บ้างและด้วยความที่มิวได้มีโอกาสมาเรียนกับท่านอาจารย์ลูกโป่งด้วยนะคะแล้วก็ได้มามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยก็ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการนี้อะค่ะก็เราก็ทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ก็ทำเป็นคลิปวิดีโอทำเป็นเรื่องราวในการนำเสนออย่างเงี้ยค่ะมิวก็เลยได้เห็นว่าจากการวิจัยที่ท่านอาจารย์ได้ดำเนินการมามันทำให้รู้ว่าคือความรุนแรงจุดเริ่มต้นมันคือความรุนแรงในครอบครัวเนาะพอมันเกิดความรุนแรงในครอบครัวคนในครอบครัวคือใครอะคะก็มีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวแล้วเด็กก็จะซึมซับความรุนแรงเหล่านั้นนะคะอาจารย์ซึมซับทำตามแล้วก็มันกลายเป็นวัฏจักรแล้วก็ไหลเวียนอยู่ในสังคมนอกจากนี้ก็คือผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวก็คือถูกกระทำรุนแรงมันก็เลยเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นพอเราจะแก้ปัญหาค่ะก็แก้จากจุดเริ่มต้นดีไหมจากจุดเริ่มต้นก็คือในครอบครัวแล้วก็ผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวผู้หญิงที่ถูกกระทำรุนแรงอันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะเราท้าทายไทยที่จะไร้ความรุนแรงเราจะทำได้ไหมส่วนหนึ่งของเราก็คือในเรื่องของผู้หญิงเนี่ยค่ะมิวก็เลยได้มามีบทบาทมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างที่ท่านอาจารย์สมนทิพย์ได้พูดไปว่า respect มันมีพยัญชนะในแต่ละตัวที่มันผนวกกันแล้วมีความหมายใช่ไหมคะและไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้มันต้องร่วมมือกันจริงๆนะคะอาจารย์มันต้องร่วมมือกันจริงๆอย่างคลิปวิดีโอที่เราทำเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ respect เนี่ยค่ะเราก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆท่านมากนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้ให้ท่านอาจารย์ได้ดูว่าได้เปิดให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะก็คือจะมีหลายๆท่านมากมีคนในวงการบันเทิงนักแสดงมีตำรวจมีอย่างคุณแป้งมาดามแป้งอย่างเงี้ยค่ะหลายท่านมากที่น่ารักมากมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกับเราคือสิ่งสำคัญเราอยากจะได้เห็นพลังการร่วมมือกันการบูรณาการกันที่ทำให้ respect ทุกพยัญชนะเหล่านี้มันขับเคลื่อนไปได้จริงมันประสบความสำเร็จแล้วก็สำเร็จผลจริงดังนั้นมิวเองเป็นส่วนหนึ่งในการมาช่วยขับเคลื่อนนะคะอย่างในคลิปวิดีโอเนี่ยมิวจะได้พูดถึง environment made safe ก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมให้มันเกิดความปลอดภัยเกิดความปลอดภัยต่อผู้หญิงสภาพแวดล้อมเหล่านี้เราทำยังไงได้บ้างอันนี้เราก็จะช่วยกันขับเคลื่อนในสังคมนะคะแล้วในอีกมุมนึงก็คือความเป็นสื่อมวลชนของมิวอันนี้สำคัญมากนะคะอาจารย์คือสื่อมวลชน impact กับประชาชน impact กับสังคมอะค่ะเรานำเสนอข้อมูลข่าวสารเนี่ยคนดูเราเขาซึมซับเขารับรู้ดังนั้นถ้าเรานำเสนอแต่ในมุมของความรุนแรงให้เห็นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเดียวไม่ได้นำเสนอในมิติของการเราจะแก้ยังไงได้เราจะช่วยป้องกันยังไงได้บ้างถ้าเราไม่นำเสนอในอีกมุมนึงเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีคำตอบให้กับสังคมสังคมก็ได้แต่รับรู้ความรุนแรงโดยที่ไม่รู้จะทำยังไงแก้ปัญหายังไงอันนี้ในมุมของความเป็นสื่อมวลชนของมิวเนี่ยมิวตั้งใจว่าจะขับเคลื่อนโครงการนี้ในความเป็นที่เป็นงานวิจัยคนอาจจะมองว่าเป็นงานวิจัยในเชิงวิชาการมันจะเกิดขึ้นจริงได้ไหมเนี่ยแหละค่ะสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้คนที่มาร่วมกันแล้วมิวเองที่เป็นส่วนหนึ่งในฐานะความเป็นสื่อเนี่ยต้องช่วยขับเคลื่อนขับเคลื่อนให้มันสำเร็จผลแล้วก็เกิดขึ้นได้จริงในสังคมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ใช่เปิ้ลเห็นด้วยกับคุณมิ้วเลยนะคะเวลาเปิ้ลแบบว่าอ่านหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งแบบตอนนี้ไม่ค่อยได้อ่านแล้วนะคะดูแต่ในทีวีพอเห็นข่าวเพลงนี้ปุ๊บเราก็แบบไม่อยากฟังแล้วบางทีพอฟังเสร็จแล้วรู้สึกมันเกิดความ
ความเครียดนะความ depression ว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ทุกวันอีกนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่มากถ้าเราพยายามที่จะมันมีทางแก้ตรงนี้นะใช่ค่ะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนchange สังคมของเราได้นะคะคราวนี้อย่างของที่โปรแกรมแคมเปญอันเนี้ยค่ะมีแอคทิวิตี้อะไรนอกเหนือจากวิดีโอโบรชัวร์แล้วมีกิจกรรมอะไรไหมคะอาจารย์ค่ะตรงนี้ก็ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนะคะก็ถือว่าในการทำออกมาเป็นแคมเปญนะคะก่อนอื่นก็อย่างที่คุณมิ้วบอกนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่ามีบุคลากรจากหลากหลายอาชีพนะคะที่มีความให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการลดความรุนแรงต่อสตรีนะคะแล้วก็ประเด็นหนึ่งนะคะเมื่อกี้ที่ทางคุณเข็มมาสอนได้พูดเนี่ยก็คือถ้าเราไม่รีบที่จะลดความรุนแรงต่อสตรีเนี่ยคือเด็กนะคะมีผลงานวิจัยนะคะที่ออกมาว่าผู้หญิงทั่วโลกเลย1ใน3ของโลกเนี่ยถูกกระทำความรุนแรงแต่ที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นก็คือเด็กอะค่ะที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยก็คือมีการเรียนรู้แล้วก็ซึมซับความรุนแรงซึ่งเด็กที่ถูกกระทำนะคะถูกกระทำประมาณ4ครั้งนะคะเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะใช้ความรุนแรงต่ออีกประมาณ7เท่าหรือประมาณ14เท่าสำหรับความรุนแรงในครอบครัวซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นที่มานะคะที่ทำเป็นแคมเปญอย่างที่คุณมิวได้บอกแล้วก็พอหลังจากที่แคมเปญเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางเราก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่อง YouTube นะคะแล้วก็ผ่านทางสื่อต่างๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือว่าเนื่องจากว่า Respect นะคะเป็นแคมเปญที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ต้องนำไปสู่การขับเคลื่อนด้วยทีมงานวิจัยก็มีการศึกษาขับเคลื่อนไปด้วยในพื้นที่หนึ่งนะคะที่คิดว่ามีความรุนแรงต่อสตรีไม่มากนักแต่ว่าทำอย่างไรถึงจะสร้างความยั่งยืนตรงนี้ก็คือไปในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเกาะคานะคะที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางค่ะก็คือว่าพื้นที่นี้อาจจะมีความรุนแรงต่อสตรีไม่มากนักนะคะแต่ว่าทำอย่างไรถึงจะสร้างความยั่งยืนตรงนี้แล้วก็เป็นพื้นที่ต้นแบบในการลดความรุนแรงค่ะก็มีการนำกลยุทธ์ทั้งหมด7ตัวของคำว่า Respect อะค่ะไปสู่กระบวนการในการสร้างแนวทางในการลดความรุนแรงแล้วก็สร้างความยั่งยืนในการที่จะลดความรุนแรงต่อสตรีลดความรุนแรงต่อเด็กแล้วก็เยาวชนแล้วก็ความรุนแรงในครอบครัวค่ะซึ่งก็จะทำเป็นพื้นที่ต้นแบบนะคะแล้วก็จะมีการขับเคลื่อนต่อไปค่ะซึ่งก็จะขับเคลื่อนควบคู่กับตัวของแคมเปญด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คืออาจารย์ได้รับเชิญไปตอนนั้นเป็นของสมาคมสันนิบาตเทศบาลค่ะมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำนายกเทศมนตรีหญิงทั่วประเทศนะคะตอนนั้นก็มีการเสนอกันว่าเป็นไปได้ไหมนะคะที่จะมีแนวทางในการทำเป็นเมืองของ Respect Women นะคะที่เป็นเมืองที่ปลอดจากความรุนแรงค่ะก็มีบางที่ที่มีความสนใจนะคะซึ่งก็คิดว่าถ้าบางที่ที่มีความสนใจเนี่ยเราก็จะขับเคลื่อนไปกับเรื่องของแคมเปญควบคู่กับเรื่องของการที่ลงไปในพื้นที่ค่ะที่ลดความรุนแรงต่อสตรีค่ะค่ะเมื่อพูดถึงความรุนแรงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ทราบจากการที่มิวได้อ่านข่าวแล้วก็อาจารย์ทำวิจัยเนี่ยความรุนแรงนี่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กับครอบครัวในเมืองนอกเมืองหรือว่ามีเป็นยังไงคะคนในระดับไหนหรืออะไรถ้าเกิดจากการนำเสนอข่าวของมิวนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะแตกต่างกันในแต่ละสภาพแวดล้อมเนี่ยลักษณะของความรุนแรงก็จะแตกต่างกันแต่มันก็จะได้เห็นว่าในหลายๆพื้นที่มันก็เกิดความรุนแรงแทบจะทุกพื้นที่จริงๆนะคะอาจารย์อันนี้ในมุมข่าวนะคะเพราะว่าจากการนำเสนอข่าวของเราเนี่ยในแต่ละวันก่อนที่เราจะเล่าข่าวเนี่ยค่ะเราก็ประชุมกันแล้วก็จะมีผู้สื่อข่าวที่ประจำอยู่แต่ละจังหวัดทั่วประเทศอะค่ะเขาก็จะทำข่าวในต่างจังหวัดแล้วเขาก็จะส่งข่าวเข้ามาในส่วนกลางเราก็จะประชุมกันว่าในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยมีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างอาจารย์เชื่อไหมคะว่ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นทุกวันจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวภาคสนามของแต่ละจังหวัดอะค่ะแล้วส่งเรื่องเข้ามาทุกวันคือมันก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าในทุกพื้นที่มันก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นเนาะแต่ความรุนแรงมันอาจจะแตกต่างกันนะคะเนื่องด้วยลักษณะความเป็นอยู่สภาพภูมิประเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วแต่มันมีจริงๆมันมีเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็การนำเสนอข่าวของเราเนี่ยพอมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นเยอะมากแบบนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอนำเสนอออกไปมันก็จะเห็นแต่ภาพของความรุนแรงอันนี้ในเชิงที่เราไม่ได้ทำเป็นสถิติอย่างเชิงวิชาการนะคะเป็นในเชิงของการที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปจริงๆค่ะตรงนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมทางคุณบิวนะคะค่ะก็คือว่าในกรณีที่เป็นสถิติทางวิชาการเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะคะในช่วงที่มีโควิด-19 เกิดขึ้นนะคะหลายๆคนได้ทำงาน work from home อาจจะรู้สึกว่าดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงทั่วโลกเลยนะคะเกิดการถูกใช้ความรุนแรงเนื่องจากภาวะของการถูกล็อกดาวน์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ในสถิติของประเทศไทยค่ะก็มีความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นถึง166นะคะในช่วงของโควิด19นะคะ166เลยนะคะใช่ค่ะซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็อาจารย์คิดว่าตรงนี้มันเป็นตัวเลขที่ยังซ่อนอยู่ใต้น้ำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมี
ข้อมูลอีกมากมายนะคะที่อาจจะไม่ได้มาสู่สถิติที่เป็นทางของทางราชการต่างๆค่ะเช่นเดียวกันนะคะในช่วงโควิดเนี่ยก็คือมีเด็กเหมือนกันค่ะที่ถูกใช้ความรุนแรงนะคะนอกจากผู้หญิงเราก็คือเด็กนะคะก็อย่างที่คุณมิวบอกค่ะว่าความรุนแรงก็เกิดขึ้นทุกที่แล้วก็ยิ่งในช่วงโควิดที่ผู้หญิงต้องอยู่กับบ้านเนี่ยก็ยิ่งถูกใช้ความรุนแรงมากขึ้นค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าเราควรจะทำอะไรสักอย่างนึงค่ะแล้วก็มีตัวแคมเปญนี้ออกมาค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าอย่างไปทำดำเนินโครงการที่เกาะคาอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันสัมฤทธิ์ผลจริงๆมันก็ทำให้เราที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะเราก็มองว่าเออเนาะคือมันทำได้อ่ะค่ะมันไม่ใช่ว่าเราเห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยพอเรานำโครงการตรงเนี้ยไปเริ่มดำเนินการในบางพื้นที่ที่เราได้เริ่มลงไปเนี่ยนะคะมันก็เห็นผลสัมฤทธิ์ผลว่าเราช่วยกันได้อะว่ามันจะแก้ปัญหาความรุนแรงตรงนั้นได้จริงนะคะอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะอย่างอาจารย์นำโครงการไปอย่างพื้นที่น้ำร่องเนี่ยค่ะอาจารย์ลงไปเนี่ยใช้แนวทางหรือเครื่องไม้เครื่องมือยังไงคะในการที่จะทำให้มันดีขึ้นนะคะค่ะก็คือว่าหลังจากที่ทราบนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องรันในเรื่องของการลดความรุนแรงต่อสตรีนะคะอาจารย์ก็ศึกษาถึงพื้นที่ต่างๆว่าเราจะลงไปพื้นที่ไหนนะคะในการที่จะนำเครื่องมือของ Respect เนี่ยไปใช้นะคะซึ่งก็คิดว่าพื้นที่ที่เคยเข้าไปศึกษานะคะพื้นที่ในเทศบาลตำบลเกาะคานะคะเป็นพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าที่นี่ค่ะมีผู้นำเป็นผู้หญิงนะคะคุณเพ็ญพรรคนะคะเป็นผู้นำที่เป็นผู้หญิงแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วก็มีการประชุมร่วมกันนะคะว่าถ้าเราจะรันในเรื่องของ Respect เนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรนะคะซึ่งท่านนายกก็เห็นด้วยแล้วก็มองว่าแม้ที่นี่เนี่ยจะมีความรุนแรงน้อยแต่ว่าก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการที่จะสร้างความยั่งยืนต่อการที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาความรุนแรงค่ะก็เริ่มทั้งหมดทั้ง7ตัวเลยนะคะตัว R ก็คือการเสริมสร้างความสัมพันธ์ค่ะที่นี่ก็จะมีในเรื่องของการประชุมกลุ่มนะคะมีเวทีห่วงพยาค่ะเป็นเวทีที่มีการประชุมแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็ให้ผู้หญิงนะคะมีทักษะต่างๆในการที่จะมาเข้าสู่กระบวนการในการประชุมนะคะมีการ empowerment กับผู้หญิงนะคะก็ให้ความรู้ทั้งเรื่องของกฎหมายนะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆให้ผู้หญิงสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ค่ะในขณะเดียวกันเรื่องของ Service Ensure นะคะก็มองในเรื่องของการจัดหาบริการต่างๆทำอย่างไรถึงจะป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ค่ะก็ยังจำได้ว่าตอนนั้นที่ลงไปนะคะก็ท่านนายกอะค่ะก็ได้เข้าไปดูในแต่ละพื้นที่ค่ะอย่างบ้านไหนที่เด็กผู้หญิงนะคะดูแล้วมีความเสี่ยงในเรื่องอะไรก็เข้าไปสอบถามแล้วก็จัดหาบริการต่างๆค่ะในการที่เข้ามารองรับตรงนี้ค่ะแล้วการสร้างสภาพแวดล้อมก็เหมือนกันนะคะยังติดกล้องวงจรปิดแล้วก็มีกระบวนการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆในการเข้ามาดูแลในการจัดสภาพแวดล้อมค่ะแล้วเรื่องต่อมาที่สำคัญคือเรื่องของเด็กนะคะก็ที่นี่ก็ดูแลในเรื่องของเด็กดีแล้วก็ลดในเรื่องของการใช้ความรุนแรงต่อเด็กค่ะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินะคะความเชื่อหรือบรรทัดฐานนี่สำคัญมากเพราะว่าที่นี่ก็คือท่านนายกเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีผู้หญิงค่ะก็เลยทำให้ทั้งสังคมเนี่ยมองว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีสภาพที่เท่ากันนะคะก็คือทุกคนควรที่จะเดินไปด้วยกันนะคะไม่เป็นช้างเท้าหน้าหรือช้างเท้าหลังค่ะเลยทำให้ที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จค่ะสามารถสร้างความร่วมมือได้ค่ะโอเคค่ะโอ้อาจารย์ก็มีกิจกรรมให้ของแต่ละอันเลยนะคะคราวนี้อาจารย์ถามตอนเนี้ยที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเพื่อนมองนะจากภายนอกก็คือเราทำจากบอททอมอัพก็คือจากข้างล่างไปแต่ถ้าอย่างข้างบนเปิ้นอยากจะทราบมุมมองของอาจารย์นะคะคุณมิวด้วยว่าถ้าอย่างจากข้างบนอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกกฎหมายกฎอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับในเรื่องของความรุนแรงเพราะหลายครั้งเนี่ยเราทำจากว่าทำอ่ะโอเคแต่ว่าถ้าบางทีถ้าข้างบนไม่ท็อปดาวน์มาด้วยแล้วอ่ะพอมันถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็ไปต่อไม่ได้นะคะซึ่งถ้าในโครงการตรงนี้นะคะคือทางอาจารย์เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะคะทั้งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติที่ให้โอกาสในการทำแคมเปญอันนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทางอาจารย์เนี่ยได้ไปประสานกับทางกระทรวงพม.นะคะก็กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวค่ะซึ่งท่านอธิบดีเนี่ยได้ให้เกียรติมาในการเป็นพรีเซนเตอร์ตัว E ด้วยแล้วท่านก็ให้โอกาสทางทีมงานของอาจารย์นะคะเข้าไปเพื่อการจัดทำแผนนะคะแผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นแผน1ปีควิกวินแล้วก็แผน5ปีซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยทีมคณะผู้วิจัยนะคะก็นำในเรื่องของ Respect เนี่ยเข้าไปไว้ในแผนนะคะเพราะว่ามองว่าตรงเนี้ยทำจากอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะจากท็อปลงมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็คือตอนนี้ในสิ่งที่สามารถจะทำได้ก็คือเริ่มในระดับของกระทรวงนะคะฐานในการที่จะขับเคลื่อนควบคู่กันไปอะค่ะ
ค่ะยังสื่อมวลชนเองก็สามารถช่วยขับเคลื่อนได้ให้ทางท็อปเนี่ยได้เห็นถึงปัญหาจริงๆแล้วก็ได้ช่วยในการแก้ไขเพราะตอนนี้เราก็ทราบกันดีว่าโซเชียลมูฟเมนต์การขับเคลื่อนทางสังคมอย่างเงี้ยค่ะสำคัญมากสำคัญมากแล้วมิวเชื่อว่าระดับบนเขาก็รับรู้รับทราบหลายๆครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนมีการแก้ไขปัญหามีการดำเนินโครงการอะไรมันเกิดจากพลังโซเชียลพลังสังคมในการขับเคลื่อนโซเชียลมูฟเมนต์ตรงนี้สื่อเองก็สามารถช่วยตรงนี้ได้ที่ช่วยในการขับเคลื่อนแล้วก็เป็นสื่อกลางในการสะท้อนเสียงจากประชาชนสะท้อนเสียงจากบอททอมแล้วก็ขับเคลื่อนให้สู่ระดับข้างบนต่อไปได้อย่างนี้ค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้โซเชียลมาแรงใช่ค่ะถ้ากระแสโซเชียลปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนหมดอะไรอย่างเงี้ยจากถนนไม่มีทางม้าลายมีทางม้าลายเนาะจังเหมือนกันนะคะใช่ไหมคะแต่ว่าพูดถึงถ้ากฎหมายเนี่ยที่จะทำโทษเนี่ยคะสำหรับคนที่ใช้ความรุนแรงกับสตรีเนี่ยจริงๆณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของกฎหมายมันยังคือมันซอฟต์พอสมควรใช่ไหมคะค่ะอันนี้มิวก็ต้องถามท่านอาจารย์สุมนทิพย์ด้วยความที่อันนี้ก็แลกเปลี่ยนนะคะเพราะว่าอย่างมิวอ่านข่าวเองในแต่ละครั้งเนี่ยทุกครั้งที่เวลามีข่าวรุนแรงอะค่ะอาจารย์คนจะส่งข้อความมาในเพจ Facebook ของไทยรัฐนิวส์โชว์แล้วก็หน้าจอไทยรัฐทีวีประหารเลยประหารเลยเอาลงโทษให้หนักที่สุดโทษมันเบาเกินไปไหมคนเลยไม่เข็ดลาบคนเลยทำผิดซ้ำเลยมีแต่ความรุนแรงเกิดขึ้นขับเคลื่อนในสังคมมิวจะได้รับเสียงฟีดแบ็กสะท้อนแบบนี้มาเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ดังนั้นในมุมของการลงโทษว่าในเรื่องของข้อกฎหมายอย่างเงี้ยว่ามันจะช่วยได้ไหมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สังคมก็เกิดคำถามเหมือนกันแต่จริงๆเราต้องประมาณนั้นไหมคะเพราะว่าอย่างสิงคโปร์มาเลเนี่ยเขาอุ้ยพวกนี้เขารุนแรงแรงพอสมควรค่ะคืออาจจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคตินะคะอย่างที่บอกว่าอย่างบางครั้งเนี่ยทุกคนจะมองว่าเรื่องความรุนแรงในครอบครัวหรือต่อสตรีเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะพอเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยการจะเข้าไปดำเนินคดีหรืออะไรก็มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวการดำเนินคดีก็อาจจะมีการแยกออกไปอะไรประมาณนี้ทำให้คนที่ได้รับโทษเนี่ยอาจจะได้รับโทษไม่สูงและมีการกระทำผิดซ้ำซึ่งอันนี้อาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะเพราะว่าผู้หญิงหลายคนที่ต้องเป็นนักโทษประหารหรือไปอยู่ในเรือนจำที่อาจารย์เข้าไปเนี่ยก็คือถูกที่อาจารย์เข้าไปสัมภาษณ์นะคะก็คือเขาถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะถูกกระทำแล้ววันหนึ่งเมื่อเขาทนไม่ไหวเขากลายมาเป็นคนที่กระทำบ้างอะค่ะอันนี้อาจารย์คิดว่ามันเหมือนกับเป็นสิ่งที่คนในสังคมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วปล่อยผ่านไปอะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามีกระบวนการในการลงโทษที่มันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นการป้องกันวัฏจักรของความรุนแรงไม่ให้มีการผลิตซ้ำในครอบครัวค่ะค่ะก็หวังว่าแคมเปญ Respect นะคะก็จะเป็นแคมเปญหนึ่งที่ผลักดันนะคะแล้วก็มีคุณมิวนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ตรงนี้เพราะว่าก็สามารถที่จะช่วยให้มันขับเคลื่อนไปได้เร็วขึ้นเนาะใช่ไหมคะตั้งใจไว้แบบนั้นนะคะแหมวันนี้ก็น่าเสียดายมากเลยค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านทั้งสองนะคะที่มาร่วมออกรายการกับเรานะคะแล้วก็ขอเอาใจช่วยสำหรับแคมเปญนี้นะคะเพราะณปัจจุบันโลกใบนี้ของเราก็มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะค่ะพวกเราทั้ง3คนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคไหมคะในภาพนี้เราก็จะเห็นภาพที่มีรูปผู้หญิงนะคะทั้งเงยหน้ากับนั่งก้มหน้าอันนี้ก็จะมีภาพดอกไม้ดอกกุหลาบอันนี้ก็จะเป็นเหมือนภาพที่เป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะคะสังคมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องข่มขืนที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและสังคมมักจะตำหนิประณามปัจจุบันผู้หญิงจำนวน1ใน3ของโลกต้องเผชิญกับการถูกใช้ความรุนแรงทั้งที่เป็นการคุกคามทางเพศรวมทั้งความรุนแรงในครอบครัวที่ส่งต่อความรุนแรงทำให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้หรือซึมซับความรุนแรงทำให้วัฏจักรของความรุนแรงขับเคลื่อนอยู่ในสังคมต่อไปสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมไทยจึงได้ให้ทุนสนับสนุนแผนงานวิจัยท้าทายไทยสังคมไทยไร้ความรุนแรงเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมไทยที่ครอบคลุมในมิติต่างๆรวมทั้งการลดความรุนแรงต่อสตรีด้วยการสร้างความเคารพต่อความเท่าเทียมกันของสตรี Respect Rates of violence against women were already alarmingly high. Far too many women are unsafe in the place where they should be safest with their husbands, families and partners.We are confident that we have the knowledge and tools to stop violence, or even better, prevent it before it happens and brings with it years of pain and suffering.
The World Health Organization and UN Women have developed the RESPECT framework to prevent violence against women. The framework outlines 7 interrelated strategies that form the word RESPECT. มาร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันแบ่งปันความรักให้ทุกคนในครอบครัวและทุกคนในสังคมด้วยกันนะคะมาร่วมกันผลักดันเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ผู้หญิงสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองนะคะที่สำคัญนะคะหน่วยบริการทั้งหลายทางด้านสุขภาพสาธารณสุขกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรก็ต้องเพิ่มความตระหนักแล้วก็ใส่ใจในบริการนะคะมีเซอร์วิสมาวิธีง่ายๆก็คือรับฟังเราไม่ปฏิเสธเราช่วยแนะนำในเรื่องที่ทำได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันส่งเสียงร่วมกันสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกันในสังคมส่งเสริมการออมลดปัญหาความยากจนให้ผู้หญิงสามารถยืนหยัดได้โดยลดการพึ่งพิงจากเพศชายค่ะร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางเพศและการใช้ความรุนแรงต่อสตรีทั้งที่โรงเรียนที่ทำงานและสถานที่สาธารณะเพื่อยุติการคุกคามทางเพศต่อสตรีค่ะร่วมยุติการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทั้งสตรีเด็กและเยาวชนหยุดใช้ความรุนแรงทำลายเด็กเพื่อหยุดยั้งวัฏจักรจากรุ่นสู่รุ่นค่ะในการที่จะแก้ปัญหานี้ที่รากฐานจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องปรับที่ทัศนคติความเชื่อและบรรทัดฐานของสังคมที่จะนำไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาด้วยการหยุดความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีหยุดการประณามและหยุดการตีตราผู้หญิงที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงกันนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรงสังคมที่สงบน่าอยู่ปลอดภัยและมีความสุขอย่างยั่งยืนเพื่อตัวเราและทุกคนในสังคมเราขอสัญญาในการเคารพต่อความเสมอภาคระหว่างเพศของสตรี Respectเราขอให้สัญญาในการให้ความเคารพต่อความเท่าเทียมกันของสตรี Respect เราขอให้สัญญาหยุดคุกคามทางเพศหยุดประณามผู้ถูกใช้ความรุนแรงหยุดใช้ความรุนแรงในครอบครัวหยุดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบต่อสตรีและทุกคนในสังคมพวกเราร่วมให้สัญญาเคารพต่อสิทธิความเท่าเทียมกันของสตรีหรือ RESPECT เพื่อลดความรุนแรงในสังคมนำไปสู่สังคมไทยไร้ความรุนแรงแล้วคุณล่ะร่วมให้สัญญากับเราแล้วหรือยัง